ครับวันนี้อยู่กับคุณฟักแพงครับก็อันนี้2สัปดาห์หลังจากเสริมหน้าอกนะครับมาคุยไม่ใช่เสริมหลังจากแก้หน้าอกนะเพราะว่านี่งานแก้งานช้างเหมือนกันใช่ยากเพราะว่าทำมากี่ปีแล้วเนาะสามสี่ปีแต่ว่าตอนนั้นน่ะหมอก็อาจจะไม่ค่อยชำนาญเพราะจริงๆเขาใช่ค่ะอาจจะเป็นหมอที่เขาไม่ได้ทำศัลยกรรมหน้าอกโดยเฉพาะจริงๆอ่ะตอนนั้นหนูก็เข้าใจว่าเหมือนการผ่าตัดบางทีมันก็คล้ายๆกันแหละอะไรเงี้ยคือหมอศัลยกรรมก็พอแล้วใช่มั้ยบางทีเราก็เลือกแพทย์เนี่ยก็ไปเช็คในแพทย์สภาเป็นชื่อศัลยกรรมหมอศัลยกรรมก็คงทำได้จริงๆถ้าศัลยกรรมบางทีมันศัลยกรรมทั่วไปอย่างเงี้ยนะก็คือการเสริมหน้าอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหมอแค่เป็นศัลยกรรมก็ได้แล้วมันต้องเป็นศัลยกรรมแบบเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยคือที่ถ้าจะเรียนมาตรงๆเลยจริงๆเนี่ยคือศัลยกรรมตกแต่งแต่ว่าถ้าศัลยกรรมทั่วไปเนี่ยเขาหมายถึงทางศัลยกรรมทางช่องท้องมากกว่าเพราะงั้นมันก็ไม่ตรงหรือว่าบางคนบอกเป็นศัลยกรรมช่วงทรวงอกศัลยกรรมทรวงอกนี่บางคนก็นึกว่ามันก็คือนมไม่ใช่จริงๆมันหมายถึงปอดและหัวใจฮะเหมือนจริงๆเขาเรียนมาเพื่อจะผ่าตัดปอดผ่าตัดหัวใจเส้นเลือดหัวใจลิ้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็ไม่ตรงสายนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ตรงจริงก็คือศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยคือเราเรียนมาทางนี้โดยตรงนะครับแต่หรือบางคนก็บอกว่ามันมีศัลยกรรมความงามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้เขาศัลยกรรมความงามเนี่ยแพทยสภาไม่รับรองครับก็จะเป็นเหมือนสวอะไรก็อย่างเงี้ยที่ก็แบบว่าเป็นมีวุฒินะแต่ว่าเป็นใบประกาศเท่านั้นเองแล้วเป็นหลักสูตรที่แพทยสภาเขาไม่รับรองเพราะฉะนั้นถือว่าศัลยกรรมความงามอย่างเงี้ยเสริมสวยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีการรับรองเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะว่าหมอเขาจะอาจจะไม่ได้ชำนาญอันนี้ก็เช่นกันเขาไปเจอหมอเป็นศัลยกรรมทรวงอกอะไรอย่างเงี้ยมาซึ่งหรือว่าบางคนแบบศัลยกรรมมะเร็งซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเสริมซิลิโคนเนาะอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าหมอไม่ได้ชำนาญจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าหมอทุกคนไม่ได้สามารถจะผ่าแล้วคือบางทีผ่ายัดซิลิโคนนะใส่เข้ามาได้แต่จะสวยหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากคือมันไม่ใช่แค่เสริมอย่างเดียวคือมันต้องสวยด้วยคือตอนแรกอะค่ะคือมันแบบว่าตอนที่หนูทำอะคือมันก็คือเสริมแหละแต่การที่ทำให้มันสวยอะคือมันมีรายละเอียดต่างๆเยอะมากแล้วไม่ใช่ว่าหมอทุกคนนะคะจะมีประสบการณ์แล้วก็รู้เรื่องของการวางตำแหน่งหรือเคยเจออะไรมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์เฉพาะทางเยอะมากก็นมสวยอ่ะมันไม่ใช่แค่เหมือนมีมันใหญ่มันไม่ใช่ใหญ่มันไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวเพราะใหญ่อย่างเดียวบางทีก็ไม่สวยเพราะอะไรใหญ่แต่มันเป็นบล็อกก็เรียกไม่สวยใช่ไหมใหญ่แต่นมห่างก็ไม่สวยใหญ่แต่ว่านมแข็งขึ้นมาเป็นพังผืดมันก็ไม่ไหวเนาะหรือว่าใหญ่แต่แบบเบี้ยวคนละทิศคนละทางหัวนมชี้ไปทางนี้ก็เจอปัญหาอย่างนั้นแหละคือหนึ่งนมห่างสองนมตกลงไปข้างล่างใช่แผลด้วยแผลแบบว่ายาวออกมาเพราะว่าเขาแก้ไปสองสามรอบแล้วแก้รอบเดียวค่ะรอบเดียวแต่ว่าแย่เพราะว่าแก้แล้วแก้ไม่หายสำคัญเนาะเพราะว่าการประเมินหน้าอกแบบบางคนที่เป็นกระดูกอกไก่แล้วใส่ซิลิโคนใหญ่เกินตัวเนี่ยมันวางเราไปวางใต้กล้ามเนื้อเนี่ยเจอปัญหาบ่อยใต้กล้ามเนื้อในคนที่ทำซิลิโคนใหญ่เนี่ยตอนแรกบางคนเหมือนอาจจะดูดีสักพักนึงเริ่มเกิดปัญหาพอน้ำลดต่อผดคือเวลานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้กล้ามเนื้อเรามันจะดันซิลิโคนตกลงไปข้างล่างนะครับเป็นกันเยอะมากนะคะแบบว่าคนที่ใส่ใหญ่เหมือนมันบางทีหมอเขามีประสบการณ์ในเรื่องของชอบมันเหมือนเป็นเทรนนะหมอแบบว่ามีช่วงนึงที่เขาจะให้ใส่ใต้กล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ยัดใต้กล้ามเนื้อทุกคนคือมันใส่ได้มันแต่มันทำไมมันระยะสั้นมันอาจจะออกข้างอ้าวมันก็แล้วไปไม่มีอะไรแต่บางคนเราออกข้างแล้วมันก็ยังดันเราออกวันๆเราออกกำลังกายเนาะไอ้กล้ามเนื้อที่เรายกแขนหนึ่งทีมันกล้ามเนื้อเราก็จะดันซิลิโคนตกลงไปหนึ่งทีเพราะฉะนั้นผ่านไป 3-4 เดือนเริ่มเห็นแล้วว่ามันเราจะหล่นลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เจอแล้วว่าใต้กล้ามเนื้อเขาทำใต้กล้ามเนื้อมาแล้วกระดูกที่เป็นอกไก่แล้วไซส์ที่มันใหญ่เกินตัวที่วัดแล้วมันใหญ่เกินกว่าตัวแล้วมันก็เกิดปัญหาว่านมมันหล่นลงไปใต้แผลอันนี้หล่นลงไปถึง2เซนหล่นลงไปเยอะค่ะแผลลอยหนักมากแผลลอยขึ้นมาอยู่ตรงกลางพอนมหล่นปุ๊บหัวนมจะเริ่มชี้ขึ้นใช่ไหมแล้วเนินจะหายไปหมดเลยใช่ไม่มีเนินเลยร่องหน้าอกก็ไม่มีแบบมันออกข้างหมดเลยแล้วก็ออกห่างอีกใช่ไหมฮะร่องก็สักสองสามนิ้วมือเลยที่อยู่ตรงกลางแบบว่าไม่สวยเวลาใส่บิกินี่ไม่สวยถึงแม้จะใส่350แต่บางหมอบางคนเนี่ยถ้ายังแบบ
ไอ้ประสบการณ์ไม่พออีกมันหล่นไปข้างล่างใส่เข้าไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกใส่ใหญ่ขึ้นวนหนักเข้าไปอีกออกข้างกระตกลงไปข้างล่างอีกเพราะฉะนั้นการถ้าจะใส่ใหญ่เนี่ยมันต้องใส่เหนือกล้ามเนื้อต้องใส่เหนือแต่ว่าปัญหาคือเหนือกล้ามเนื้อมันเป็นบล็อกได้นะถ้าคนผอมเนื้อน้อยแล้วการวางไม่ดีการยืดเนื้อไม่พอจริงๆการทำเหนือกล้ามเนื้อมันก็ไม่ใช่ง่ายกว่าใต้นะบางหลายๆคนแบบว่าโอ้แต่ก็เหนือกล้ามเนื้อทำง่ายจริงๆมันไม่ง่ายเพราะว่าทำไม่ดีเนี่ยมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันมันก็มาแฝดได้มันเป็นบล็อกได้มากจริงๆมันมีเทคนิคที่จะทำให้เสริมหน้าอกเหนือกล้ามเนื้อแล้วสวยได้คือส่องกล้องการส่องกล้องมันจะยืดเนื้อข้างบนได้การที่ฉีดไขมันอย่างเงี้ยก็ช่วยเรื่องของทำให้มันดูธรรมชาติได้หรือว่าการยืดเนื้ออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีหลายเทคนิคเนาะไม่ใช่แค่แบบว่าไม่ใช่แค่ใส่เสริมเข้าไปใต้กล้ามเนื้อคือดีเหนือกล้ามเนื้อคือดีคือการสรุปไปว่าหมอสรุปกันว่าเหนือหรือใต้กล้ามเนื้อดีกว่ากันคือจริงๆมันแต่มันขึ้นกับแต่ละคนแล้วก็หมอควรจะเอาเวลาไปนั่งคิดเรื่องว่าทำยังไงให้มันธรรมชาติมากกว่านั้นเพราะว่าเหนือกล้ามเนื้อมันก็มีข้อเสียใต้กล้ามเนื้อมันก็มีข้อเสียจริงๆแล้วทุกอันมีข้อเสียแล้วมันต้องมีแต่มันมีทางแก้ไงมันมีทางแก้ได้ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันมามันมีเทคนิคพอจะที่จะแก้ทั้งเหนือทั้งใต้กล้ามเนื้อได้หมดแหละแต่หมอจะมีความรู้พอหรือเปล่าเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับใช่แบบรายละเอียดเยอะมากมันค่อนข้างต้องวัดต้องมีเทคนิคการจัดการของมันพอสมควรอย่างของคนฟักแฟงเนี่ยก็จะต้องเอาซิลิโคนจากใต้อาย้ายมาเหนือก่อนคราวนี้ก็แก้ปัญหานมที่หักเนี่ยก็มันจะเข้ามาชิดแล้วแต่ว่าเราต้องการแก้เนี่ยต้องเย็บล็อกไม่ให้มันไอ้ที่มันโพรงมันไปข้างๆก็ต้องเย็บคือใช่มาดูก็คือแบบสวยเลยอ่ะตอนนี้คือเข้ามาแล้วใช่เข้ามาแล้วตอนแรกมันอย่างนี้เลยอ่ะมาถึงตรงเนี้ยถึงตรงนี้เลยอันนี้คือเข้ามาเลยแล้วที่มันตกไปก็เราก็เอาขึ้นมานะครับแล้วก็เย็บล็อกด้านในด้านนอกคือหมอเจอมามีคนแบบแก้หน้าอกแบบบางทีเขาแบบหมอหลายคนก็บอกแก้หน้าอกไม่ยากมาแก้ที่นี่แก้ให้ฟรีเลย มีจริงๆนะแก้ฟรีแก้หน้าอกฟรีแต่ยังไงรู้ไหมเขาแค่เปลี่ยนซิลิโคนครับพังผืดก็ไม่เลาะหรือพังผืดก็เลาะไม่หมดเลาะมานิดเดียวแล้วอีกอันนึงคือแก้แล้วไม่จัดทรงให้อ่ะคืออายัดยัดคืนไปก็ได้หน้าอกแบบเบี้ยวๆคืนไปนั่นแหละคือกะว่ามันอาจจะซิลิโคนมันคงดีขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเบี้ยวอยู่คือมันก็ยังเบี้ยวเหมือนเดิมนะแล้วบางคนเนี่ยคือถ้าโพรงใหญ่แล้วเราทำให้มันเล็กลงบางทีมันจะพลิกหมอก็เจอซิลิโคนพลิกมันในตัวไอ้ไปลดไซส์อ่ะแก้แล้วลดไซส์โดยเฉพาะคนที่ลดไซส์ลงเนี่ยนะถ้าแบบมันเย็บมันล็อกไม่ดีเนี่ยมันก็คือเขาไม่เย็บเขาไม่จัดตำแหน่งใหม่เนี่ยเจอมาแล้วโอ้เห็นมาแก้หมอเหล่านี่รอบที่3แล้วนี่ครับบอกเขาบอกว่าก็แก้ครั้งที่แล้วหมอแก้ให้ฟรีแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยก็แค่เปลี่ยนซิลิโคนแล้วมันก็เลยพลิกกิ้งไปก็กิ้งมานี่เจอบ่อยนะไอซิลิโคนกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยเจอบ่อยเพราะว่ามันไม่พอดีกับโพรงหมอประสบการณ์เยอะมากค่ะเจอมาทุกแบบแก้นะโอ้โหมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นอย่าเลือกหมอด้วยเพราะว่าบางคนแบบว่าฉันแก้ได้ฉันแก้เก่งอะไรเงี้ยคือจริงหรือเปล่าต้องดูผลลัพธ์จริงๆด้วยนะครับแต่อันนี้ก็คือรับรองว่าไม่มีโพรงเบี้ยวไม่มีแบบว่ามีการเคลื่อนไปมาก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเราเย็บด้านข้างเย็บด้านไหนทำร่องใหม่ให้มันพอดี1นิ้วมือนมที่ดีมันต้องมีร่อง1นิ้วมือนะหมอทำสวยมากชอบมากไม่ใช่แบบนมติดเกินบางคนแบบว่านมชิดนมอะไรต้องแบบติดอ่ะเป็นคนมีร่องนมตลอดเวลาคือมันไม่เหมือนธรรมชาตินมธรรมชาติมันต้องมีร่อง1นิ้วมือแล้วพอใส่บาดันอ้าวมันจะพอดีเนาะงั้นก็ต้องดูตำแหน่งให้ดีด้วยส่วนเรื่องแผลเป็นเราก็เย็บให้ใหม่เพราะมันต้องแก้ตอนนี้คือแทบไม่เห็นแผลเลยเหมือนแผลมันต้องอยู่ตรงขอบข้างล่างพอดีใช่อันนี้คือมาคล้อยแบบไม่เห็นเลยคือสวยมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาถ้าเป็นแบบเทคนิคใต้กล้ามเนื้อแล้วบางเทคนิคเนี่ยมันจะทำให้แผลลอยขึ้นมาเพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อมันดันลงอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะว่าก็มีถ้าใครกังวลเรื่องแผลที่มันลอยนะก็แผลที่ลอยขึ้นแปลว่าต้องระวังอาจจะเป็นเทคนิคใต้กล้ามเนื้อหรือการวางที่มันไม่ดีพอเนาะก็อันนี้แก้ให้หมดเรียบร้อยแต่สัปดาห์แล้วก็วันแรกที่แก้ออกมาก็คือเหมือนวันที่ฟอร์ม follow up ค่ะเหมือนมันยังทรงมันยังดูไม่ชัดยังดูไม่ออกเหมือนวันแรกอ่ะมันยังมีความเพิ่งแก้มามันเลย
บวมอยู่แล้วก็ทรงยังดูไม่ได้มือไม่ค่อยเท่ากันหรือว่ายังบวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมอว่าก็คงรอก่อนเพราะว่าเดิมข้างในโพรงเรามันมีมันแก้เยอะมันต้องทำหลายอย่างเพราะฉะนั้นต้องรอให้มันเข้าที่ประมาณสักเดือนสองเดือนใช่สองสามเดือนใช่ๆรอสักพักเพราะว่าทรงของหนึ่งสัปดาห์แรกกับอีก6เดือนมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะ6เดือนอ่ะมันจะเริ่มมีความคอยความสโลปด้านบนเนื้อตัวซิลิโคนจะโดนถ่วงไปข้างล่างมันก็จะกลายเป็นเหมือนสโลปข้างบนมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงหยดน้ำเนี่ยนะคืออย่าไปเชื่อว่าทรงที่จะหยดน้ำมันต้องใช้แต่ซิลิโคนหยดน้ำจริงๆแล้วทรงกลมมันก็มีสามารถทำให้มีข้างบนสโลปข้างล่างลงมาได้ถ้าหมอวัดตำแหน่งให้มันดีแต่กลับกันเลยนะพูดกลับกันเลยคือบางคนก็โฆษณาว่าเนี่ยใช้จอยหมอหยดน้ำดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเทคนิคไม่ดีนะก็ยังดูกลมๆเป็นก้อนๆอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นแบบเทคนิคการที่จะทำให้มันดูคล้อยดูสโลปดูแบบธรรมชาติเนี่ยมันขึ้นกับเทคนิคการวางเทคนิคการยืดเนื้อเทคนิคการปรับทรงด้านบนมากกว่าการที่เราเลือกแค่ซิลิโคนหลายคนแบบแค่คิดว่าตัวเองเลือกซิลิโคนแพงก็พอแล้วคือ ไม่ใช่เลือกเทคนิคของหมอดีกว่านะครับใช่ค่ะก็หลักๆก็คือต้องรอให้มันเข้าที่ก่อนระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยดูนะคะว่ามันทรงเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือฟังพันรู้สึกว่ามันเข้าที่ระดับหนึ่งแล้วต่างจากวันแรกก็ถือว่าเยอะอยู่อันนี้คือสองสัปดาห์เนาะใช่สองสัปดาห์พอจะดีขึ้นดีขึ้นเดิมกว่าเดิมเยอะจากวันแรกคือเยอะมากเลยค่ะเหมือนวันแรกมันต้องทำอย่างที่หมอบอกมีทั้งเย็บทั้งแผลทั้งนู่นทั้งนี่เลาะนู่นนั่นนี่ค่ะมันก็เลยดูยากในช่วงอาทิตย์แรกพออาทิตย์ที่สองมันก็พอจะเริ่มเข้าที่ขึ้นร่างกายเริ่มปรับตัวมันก็จะนิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเราก็เลาะพังผืดของซิลิโคนเก่าออกด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็รอเวลาอีกสักครบเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคุยกันใหม่แล้วมาประเมินทรงกันใหม่อีกทีนึงเนาะได้ค่ะยังไงก็ติดตามชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับ